คุณผู้ชมฮะมีข่าวด่วนออกมานะกรณีการค้นหาตัวของน้องจีน่านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถพบตัวน้องจีน่าแล้วและยังมีชีวิตอยู่นะฮะดังนั้นติดตามจากทีมข่าวของเรานะที่รายงานมาจากบ้านห้วยฝักดาบที่ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คุณภูริพัฒน์ครับคุณจิตสุนคุณอารยาครับหลังจากที่เราค้นหามาตลอดหลายวันที่ผ่านมาล่าสุดมีข่าวดีแล้วนะครับว่าชาวบ้านจำนวน3คนขึ้นไปหาน้องอยู่บนเขาไปอีกฝั่งนึงนั้นสามารถค้นหาน้องจีน่าได้พบแล้วนะครับภาพสดตอนนี้จะเห็นนะครับว่าร่วมจะไปดูนะครับทางชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค5กำลังนำตัวชายเสื้อแดงที่อยู่บริเวณจุดนั้นนะครับไปชี้จุดที่เจอของร่างของน้องจีน่าในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ5นาทีก่อนที่จะเข้ารายการผมได้พูดคุยกับชายคนนี้หลังจากที่เขาวิ่งลงมาจากบนเขาในสภาพที่ตื่นตกใจอะครับเขาบอกว่าเห็นน้องจีน่านั่งอยู่ที่กระท่อมอยู่บนเขากำลังเล่นสิ่งของบางอย่างที่ตรงนั้นโดยยังมีชีวิตอยู่และปลอดภัยดีหลังจากที่เขาเห็นน้องจีน่าแล้วคุณผู้ชมครับตัวของน้องจีน่านั้นก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้มีอาการหวาดวิตกตกใจนะครับยังมีคงมีสภาพปกติแต่มีอิดโรยเล็กน้อยทำให้ตอนนี้เนี่ยทางรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาค5เนี่ยนำตัวชายคนดังกล่าวขึ้นไปดูจุดที่อยู่กับน้องจีน่าด้วยตอนนี้ชายคนนั้นลงมาเพียงคนเดียวนะครับส่วน2คนที่ขึ้นไปนั้นยังอยู่เป็นเพื่อนน้องจีน่าอยู่บริเวณจุดนั้นแล้วผมจะพาไปพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับท่านครับล่าสุดตอนนี้เราได้บอกแก่น้องจีน่ายังไงบ้างฮะทราบว่าเจอเด็กแล้วฮะนั่งเล่นอยู่ที่กระท่อมนะฮะนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะลงมาครับเพราะว่าเด็กก็อาการปกติดีคนที่ไปเจอน้องเขาเป็นน้าเขาบอกเป็นน้าครับน้าใช่ไหมอาการน้องจีน่ามีความหวาดวิตกมีอะไรไหมครับยังไม่ทราบเดี๋ยวรอเจอเด็กยืนยันน้องปลอดภัยใช่ไหมครับครับเห็นน้าเขาบอกนะครับน้าเขาบอกว่าน้องปลอดภัยครับตัวของคนร้ายที่อุ้มน้องไปครับเป็นยังไงบ้างท่านเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดดีๆครับว่าเป็นยังไงฮะนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดดีๆครับตอนนี้ต้องเอาไปสอบปากคำต่อนะครับเดี๋ยวต้องสอบสวนต่อนี่คือท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ซึ่งท่านก็ยืนยันว่าสามารถค้นหาน้องจีน่าได้แล้วนะครับบริเวณจุดนี้ครับค่อนข้างเกิดความชุลมุนเพราะว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านมารอติดตามการค้นหาของน้องจีน่าด้วยเช่นเดียวกันพอแต่ละคนเนี่ยรู้ข่าวว่าสามารถเจอน้องจีน่าในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ละคนก็ส่งเสียงเฮด้วยความดีอกดีใจคุณผู้ชมครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรายังคงรอปฏิบัติการภารกิจในการที่จะเอาตัวน้องจีน่ามากำลังตำรวจที่ขึ้นไปประมาณ 30-40 คนครับคุณผู้ชมครับรวมบางส่วนขึ้นไปอยู่บริเวณจุดนั้นซึ่งทางตำรวจนั้นมีการคุมตัวชายเสื้อแดงที่เป็นคนเห็นน้องจีน่าเนี่ยขึ้นไปชี้จุดอยู่บริเวณจุดนั้นนะครับตอนนี้มีการขึ้นไปตรงจุดนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงก็จะสามารถเอาน้องจีน่านั้นมาที่อยู่บริเวณหมู่บ้านได้ก่อนที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้บริเวณพื้นราบคุณผู้ชมครับมีการเตรียมรถพยาบาลไว้1คันนะครับรถพยาบาลอยู่บริเวณด้านหลังของผู้บัญชาการ5ตรงนั้นซึ่งเป็นรถของรถกู้ชีพของโรงพยาบาลแม่แตงนะครับซึ่งหากว่าสามารถเอาตัวน้องจีน่าลงมาได้แล้วนั้นก็จะนำรถคันนี้ส่งขึ้นไปที่โรงพยาบาลแม่แตงเพื่อตรวจสอบอาการทันทีนะครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชมครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยแม่ของน้องจีน่าพอรู้ข่าวว่าเจอน้องจีน่าแล้วมีอาการดีอกดีใจจนเป็นลมไปเลยคุณผู้ชมครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้นั่นเอง